คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็คือไม่มีคลิปลงแหละนะทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้ผมทำการรีวิวดาบโหดอันตรายโคตรโหดโคตรเฉยโคตรอันตรายนะครับผมในเกม Minecraft มันเป็นดาบแพ็กทุกคนคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับแล้วชอบดาบไหนสุดคอมเมนต์ไว้นะจ๊ะในท้ายคลิปสวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับอยู่ในเกมของ Minecraft กันนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ทำการพันหนูทดลองมาหลายคนมากนะครับผมเพราะวันนี้เรามีสิ่งที่มาจะรีวิวกันใน Minecraft ในวันนี้นะครับผมจริงๆมันคลิปลองหลายคลิปมากเลยเอาล่ะสิ่งที่มารีวิวใน Minecraft ในวันนี้มันคือดาบโคตรโหดโคตรอันตรายอภิมหาโหดร้ายมากๆซึ่งดาบพวกนี้นะครับวิธีการสร้างยากมากเดี๋ยวผมดิ้งวิธีการสร้างไว้ใต้ description กับวิธีกับดาบที่ทุกคนเกิดคุณจะเอาไปเล่นก็ใต้ description นะครับวันนี้ผมมามีหน้าที่รีวิวเฉยๆกับแบบว่าสอนเบสิกเกี่ยวกับดาบพวกนี้นะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดคุณไปดูมันจะไม่มีตารางสอนให้คุณนะครับคุณจะไปดูคลิปเขาว่าทำยังไงโอเคอย่างเช่นตัวแรกนะครับผมจะทำการเอาสติ๊กวางไว้แล้วก็นี่วางไว้2 อันนะครับรวมกันอย่างนี้อ่ะมันทำการแตกเฮ้ยเดี๋ยวเราวัดดับประมาณนี้ครับมันจะทำการออกมาเป็นเจ้าตัว Wooden Block เอาง่ายคือที่ทุบความสามารถของมันนะครับดาบพวกนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะกดที่ขวาเพื่อทุบอะไรพวกนี้ได้ก็คือมันจะใช้สกิลได้นะครับซึ่งสกิลจะขึ้นอยู่กับมานาที่อยู่ทางขวาล่างเห็นไหมทุกคนมันจะมีมานาขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งเราว่านอกจากดาบพวกนี้มันจะมีดาบอื่นๆอีกมากมายไปอยู่ข้างนอกกันไปซึ่งดาบพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายได้เลยนะครับผมเช่นพวกอาร์ตเหล็กในตำนานหรือพวกของในตำนานต่างๆนะครับในวันนี้นะครับเราจะไม่ทำการสร้างทุกคนดูกันเลยทำการใช้ฟังก์ชันในการกรีฟเอาเพราะแม่งยากมากกว่าจะได้มาแต่ละอย่างโอเคได้ทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมจะทำการใช้ฟังก์ชันในการกรีฟเอานะฮะโอเคมาดาบแรกที่ผมจะรีวิวกันนะครับผมนั่นก็คือเป็นดาบที่เรียกว่าดาบธรรมดานะครับผมนั่นก็คือเป็นเจ้าตัว Wooden Sword กับ Wooden Sword 1ก็คือจะเป็นตัวคาถาที่เอาไปตีนะครับผมซึ่งเจ้าคาถานี้มันแรงมากนะครับน้องๆเดี๋ยวผมจะทำการลองกับหน้าตาดูประมาณนี้นะครับอันนี้ความสามารถของมันก็คือว่าถ้าเกิดเรากดขี้ขวานะครับไปทำการทุบพื้นจนพื้นระเบิดไปทีหนึ่งแล้วเกิดเรากดชิ้นไปขี้ขวาทุบพื้นระเบิดไปหลายรอบโคตรแรงเป็นไงเจ๋งแจ๋วอันต่อไปนะครับเจ้าสิ่งนี้จะมีชื่อว่าเหล็กBlack Steel นะครับหรือว่าเหล็กดาบดำเพื่อเอาไว้ทำการสร้างดาบดำนะครับสามารถหาได้จากการที่เราตีเหล็กตีบวกตีแตกซึ่งก็นะว่าเจ้าดาบดำเนี่ยมันสามารถทำได้หลายอย่างแต่สิ่งที่มันทำได้ดีที่สุดก็คือ Steel Sword มันคือดาบที่โคตรโหดมาน้องๆเดี๋ยวมาทดสอบดาบด้วยกันดีกว่ากับมนุษย์เมียฟันที่จะเป็นปุ๋ยไปเลยครับเห็นไหมแล้วสามารถที่จะกดชิปนะครับเพื่อทำให้ดาบมันตีแรงขึ้นได้อย่างเงี้ยนัดเดียวก็คือวันช็อตเลยทุกคนเห็นไหมนี่แล้วความสามารถของดาบก็จะไม่ขึ้นอยู่นะครับทุกคนซึ่งเรียกว่าโคตรเจ๋งแต่ดาบพวกนี้คือมันไม่ได้ถือว่าดาบเทพทุกคนซึ่งดาบเทพเนี่ยมันจะมีดาบเทพของมันอยู่เอาล่ะต่อไปผมจะพูดถึงเกี่ยวกับคาตานะดีกว่าคาตานะในความหมายของเจ้าคาตานะก็คือว่ามันก็คือเหมือนว่าดาบญี่ปุ่นนะทุกคนนะที่มันเป็นความสามารถของดาบญี่ปุ่นก็คือการตัดชุบขี้ขวาคือการตัดแต่ถ้าเกิดกดชิปขี้ขวาเฮ้คือการตัดแบบรวดเร็วตัดแบบเหมือนในการ์ตูนอะตัดแบบรวดเร็วฮัทนะแล้วสเกลคาตานะเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถไปตีบวกเพิ่มไปด้วยนะทุกคนซึ่งนั่นหมายว่าเมื่อเราตีบวกเพิ่มเนี่ยนะครับเคลียร์กันมันจะได้จะเป็นเจ้าคาตานะ Molten Blade หรือว่าคาตานะหลอมละลายนะครับ Molten นี่แปลว่าหลอมละลายนะทุกคนนะคือหลอมละลายเนี่ยความสามารถของการหลอมละลายเมื่อเราทำการผ่ามันจะเป็นมีประกายไฟโผล่มาขึ้นถ้าเกิดเรากดชิปคลิกขวามันจะทำการผ่าแบบรวดเร็วให้เจ๋งมันจะเป็น Sweeping Flame ก็คือว่าเมื่อทำการชิปคลิกขวาเนี่ยก็จะคือนี่ผ่าแบบเร็วเพราะมันคือดาบแห่งการหลอมละลายต่อไปเมื่อเราได้ไม่ดาบหลอมละลายเสร็จแล้วเมื่อเราดาบหลอมละลายของเราไปตีบวกจะกลายเป็นดาบแห่งความมืดครับดาบแห่งความมืดความสามารถของพี่แกคือดูดิดาบโคตรเทพดาบโซโลก็คือเมื่อทำการกดคลิกขวาเป็นการฟันแล้วทุกคนก็จะติดสถานะเจ็บตัวเพิ่มเข้ามาด้วยทำให้มันเกิดการเจ็บตัวขึ้นนี่โคตรแรงเอาล่ะหนูทดลองมนุษย์เมียถึงเวลาแล้วเมื่อทำการกดชิปคลิกขวานะครับไม่ทำการชาร์จดาบเพื่อทำให้ดาบมันตีแรงขึ้นเนี่ยเรากดชิป2 รอบเห็นไหมทุกคนมันทำการชาร์จดาบให้มันตีแรงขึ้นกว่าเดิมชิป3 รอบอย่างนี้จะเริ่มเป็นการผ่าแผ่นดินและก็คือจะทำการโจมตีระยะไกลได้ถ้าเกิดเรากดชิป3 รอบแล้วกดผ่านี่ไงมันจะเป็นอารมณ์แบบผ่าแผ่นดินนะครับน้องๆมาเลยโอเคถ้าเกิดเรากดชิป4 รอบจะเป็นการผ่าแผ่นดินขั้นแรงก็คือผ่าแผ่นดินเหมือนเดิมแหละแต่เกิดชิป2 รอบจะเป็นแค่การผ่าเล็กๆแต่ว่าจะโดนเป้าหมายได้ใกล้มากอันต่อไปดาบอันต่อไปมีชื่อว่าดาบโซเอตนะครับดาบนี้มันเป็นดาบที่โคตรโหดก็คือเป็นคาตานะอันต่อไปเป็นคาตานะอันใหม่ซึ่งดาบโซเอตเนี่ยเขาสามารถของมันนะครับเมื่อทำการกดคลิกขวาทำการตีหรือเป็นการดูดวิญญาณศัตรูมาด้วยจะมีเอฟเฟกต์วิญญาณโผล่มาประมาณนี้ทำการกดชิปขวารอบหนึ่งเมื่อแล้วโจมตีจะเป็นการโจมตีระยะไกลขึ้นถ้าชิปขวา2 รอบแล้วโจมตีจะเป็นการให้เจ้าตัววิญญาณก็คือโซเนี่ยมันจะมีโซมันอยู่ใกล้ตัวเรานะครับแล้วเจ้าโซเนี่ยมันทำการแท็กเอนมี่หรือว่าทาร์เก็ตศัตรูให้เรานะครับให้เราสามารถมองเห็นศัตรูได้ง่ายๆก็คือศัตรูเนี่ยจะมีออร่าขึ้นมาบนตัวเราแต่ถ้าเกิดเรากด4 รอบล่ะจะเป็นการผ่าแผ่นดินก็คือจะใช้เป็นเนี่ยเป็นแบบว่าเอาไว้ผ่าแผ่นดินนะครับซึ่งจะไกลกว่าดาบเดิมแล้วก็นัดเดียวตายคือวันช็อตคิวเลยโคตรโหดเป็นไงโหดปะน่าจะโหดใช่ไหมหนู อันต่อไปครับเรามาพูดถึงดาบนี้ดีกว่าดาบเสี้ยวดาบจันเสี้ยวหรือว่าดาบมูนซอสนะครับผมมันคือดาบแห่งพระจันทร์ซึ่งดาบพวกนี้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเจ๋งมากเมื่อทำการกดคลิกขวามันเป็นการผ่าปุ้งทีเราตายโอเคครับซึ่งเจ้าดาบเนี่ยดาบจันเสี้ยวเนี่ยสมมติผมมีคนอยู่ใกล้หลายคนที่มาที่พร้อมจะมาไล่ฆ่าผมทุกคนผมทำการกดคลิกขวามันเป็นการผ่าปุ๊บทีเดียวตายซึ่งการที่ได้จันเสี้ยวเนี่ยมันต้องทำการฆ่าบอสจันเสี้ยวซึ่งมันยากมากนะครับสำหรับบอสตัวนี้ทำการกดชิปคลิกขวาทีหนึ่งเพิ่มการเพิ่มสกิลกด2ทีครับนี่สามารถอัญเชิญพลังจันเสี้ยวมาได้ถ้าเกิดกด3ทีล่ะอะไรอะเมื่อกด3ทีนะครับมันจะทำการให้มานารีเจนก็คือเป็นสร้างพลังจันเสี้ยวมาทำให้มานาเราอะหรือว่าแท่งมานารีเจนได้อย่างไวเลยนะครับทุกคนโอเคครับมาเมื่อเราชาร์จ4รอบชาร์จ4รอบคลิกขวานั่นเป็นการระเบิดของดวงจันทร์นะครับดูตุ้มคือศัตรูที่อยู่ใกล้จะระเบิดหมดเลยจะลองทำการซัมมอนวิเทอร์มาดูนะครับว่าถ้าเกิดวิเทอร์เจอระเบิดดวงจันทร์เสี้ยวจะเป็นใครไประเบิดจันทร์เสี้ยวปุ้มอุ้ยก็คือวิเทอร์ไม่ตายทุกคนแต่แค่เกือบตายเกะกะว่ะวิเทอร์เวได้ตั้งหนึ่งทุกคนอย่าเพิ่งจัดการวิเทอร์ก่อนโอเคผมต้องไปรีบฆ่าวิเทอร์ก่อนนี่ไงโอ้สวยแล้ววิเทอร์มันน่าจะชิบแปลงแล้วมาทำลายสิ่งวิจัยผมสวยวิเทอร์เวนจิบังโอเคจบ ต่อไปครับนั่นคือดาบสายฟ้ามุรามาสะนะครับผมนี่หรือว่ามันสามารถใช้ชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือ Storm Ruler นะครับก็คือกฎแห่งฟ้าฟาดจริงๆมันคือดาบมุรามาสะแหละเอาล่ะแต่ความสามารถของดาบมุรามาสะเมื่อทำการกดคลิกขวาทำให้ศัตรูติดสถานะอัมพาตถ้าเกิดโดนฟันแล้วไม่ตายก็คือจะติดอัมพาตไปเลยแต่ถ้าเกิดคนไหนตายก็คือปุ๋ยไปเลยนะครับผมลองดูอย่างเงี้ยอันแค่นี้ไม่ตายใช่ป่ะติดอัมพาตก็คือจะเดินช้าลงทำอะไรช้าลงก็จะเป็นเหมือนไฟฟ้าช็อตเอาไว้ให้เกิดอัมพาตขึ้นโอเคแต่เมื่อทำการชาร์จดาบ2รอบแล้วกดคลิกขวามันจะเป็นการผ่าระยะไกลที่ทำให้ศัตรูติดอัมพาตอย่างเยอะก็คือศัตรูเนี่ยจะติดอัมพาตเยอะมากนะครับคนที่โดนไปเนี่ยชาร์จ3รอบปุ๊บถ้าเกิดชาร์จ3รอบก็คือจะทำการผ่าแล้วจะมีสายฟ้าโผล่มาเพื่อฆ่าศัตรูจะตายหมดเลยเค้โคตรแรงผมจะลองเอาวิเทอร์ออกมาแล้วกันนะเอาล่ะวิเทอร์ออกมาชาร์จ3รอบผ่าไปโอ้เนี่ยก็คือจะมีสายฟ้าฟาดโผล่มาซึ่งทำให้แบบว่าศัตรูเกือบตายหมดเลยนะทุกคนคือมันโหดมากนะครับสำหรับดาบนี้ตายก่อนโอเคโทษทุกคนสูญวิจัยน่าจะพังหมดแล้วล่ะโทษทีแล้วกันนะย้ายไปแล้วล่ะกินน้ำปลาทองเลยโอเคถ้าเกิดชาร์จ4รอบ2 3 4แล้วทำการผ่ามันทำการเกิดปะทุสายฟ้าเหมือนบิ๊กแบงแอทแทคเกิดขึ้นมาประมาณนี้เลยทุกคนก็คือว่ามันจะเกิดสายฟ้าเหมือนประมาณแบบบิลิต้าใช้บิ๊กแบงแอทแทคกับบิ๊กแบงแอทแทคประมาณเนี้ยแล้วก็ทำการเกิดสายฟ้าระเบิดขึ้นมาจนตายเกือบหมดจะไว้คนที่อยู่ใต้ดินหรือว่าคนที่ยังไม่กดเกิดหรือคนที่ไม่อยู่ในรัศมีใกล้ๆนะครับมันเขาจะไม่โดนดาบสายฟ้ามุรามาสะผ่าโอเคมันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าดาบสายฟ้ามุรามาสะเดี๋ยวไปดูดาบมันต่อไปดีกว่าทุกคนโอเคดาบมันต่อไปของเรานะครับจะเป็นดาบนี่ดาบอีพิกซอสหรือว่าดาบเทพความสามารถของมันก็คือแค่เมื่อทำการกดคลิกขวาก็จะเป็นการฟันศัตรูก็จะติดสถานะอ่อนแอแต่เมื่อทำการกดชิปคลิกขวารอบหนึ่งแล้วก็ฟัน2รอบแล้วกันแล้วก็ฟันมันทำการให้เราได้สถานะสเต็งขึ้นมาทุกคนก็เนี่ยเห็นป่ะมีสเต็งกับรีสิสแทนขึ้นมาก็คือแค่ทำให้ตีแรงขึ้นเหมือนอารมณ์แบบว่าดาบเพิ่มพลังเฉยๆกากไม่เอาโอเคดาบวันสุดท้ายนะครับที่ผมน่าจะเห็นละก็คือเฮลไฟดาบนี้ความสามารถคือโหดมากนะครับเมื่อทำการกดคลิกขวาจะเป็นการผ่าแล้วมีไฟโผล่มาคล้ายกับดาบหลอมละลายเลยแต่เมื่อชิปคลิกขวารอบหนึ่งแล้วกดผ่าก็จะแรงขึ้นแต่เมื่อชิปคลิกขวา2รอบตูมจะเริ่มเป็นการผ่าแล้วเกิดระเบิดขึ้นแล้วก็จะเป็นการผ่าแบบผ่าระยะสมีใกล้แต่ว่าจะมีไฟนรกโผล่มาเพื่อระเบิดศัตรูประมาณนี้ครับจะทำการกดชิปขวา3รอบกินเทสทีไปจะเป็นการพุ่งตัวเองครับไปข้างหน้ากับด้วยความเร็วสูงและระหว่างที่ตัวเองพุ่งมาก็จะมีไฟติดประกายออกมาด้วยนะครับเป็นประกายไฟหรือเมื่อทำการถือดาบนี้จะมีไฟที่ชั้นโผล่มานะครับก็คือการไฟเอาได้ต่อไปเมื่อทำการกด4รอบผ่าไปจะเป็นการผ่าและระเบิดออกมาเป็นเหมือนระเบิดไฟจนศัตรูที่อยู่ใกล้กลายเป็นปุ๋ยหมดเลยเรียกว่าดาบนี้โหดโคตรนะน้องๆคิดว่าดาบไหนโหดสุดคอมเมนต์ไปเลยนะแต่ว่ามันมีพวกชุดเกาะด้วยเดี๋ยวผมเอาชุดเกาะมาให้ดูก่อนโอเคอันนี้เป็นชุดเกาะแรกเป็นชุดเกาะแห่งเวสแลนด์ชุดเกาะดินแดนแห้งแล้งก็คือชุดเกาะนรกความสามารถของมันก็คือว่าจะให้เอฟเฟกต์สปีดแล้วก็เอฟเฟกต์ป้องกันมาแต่ว่าต้องบอกเลยว่าชุดเกาะพวกนี้ถือว่ามันจะทำให้ตัวเราถึกมากโอเคมันทำให้ตัวเรามีความถึกมากขึ้นแล้วก็มีพลังที่มากขึ้นนะครับผมจะลองให้ไอเนี้ยถือดาบแล้วสักดาบหนึ่งนะมาตีผมลองตีดูโอเคซึ่งคลิกขวาเนี่ยจะลดแค่2ดาเมจจากปกติก็คือจะลดเยอะอะไรประมาณนี้ซึ่งชุดก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันถึกมากเรียกว่าอภิมหาถึกเลยดีกว่านี่แถมทำให้หัวใจเพิ่มด้วยเห็นปะหัวใจก็จะเพิ่มมาถ้าเกิดเราใส่ชุดเกาะโคตรโหดแล้วก็จะมีพวกชุดเกาะไวกิ้งด้วยนะครับเป็นชุดเกาะที่เรียกว่าเป็นชุดเกาะของชาวไวกิ้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ชุดเกาะชาวไวกิ้งให้ดูอันนี้จะเป็นชุดเกาะของชาวไวกิ้งนะครับซึ่งความสามารถของชุดเกาะชาวไวกิ้งก็จะแค่ให้รีสิสแทนท์ให้แล้วพวกนี้มาคือพวกชุดเกาะเนี่ยจะเป็นชุดเกาะที่อัปเกรดแค่รีสิสแทนท์แต่สิ่งที่เจ๋งสุดในมอดนี้ก็คือดาบนะครับเพราะว่าดาบเนี่ยเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันโหดสุดละ และต่อไปนะครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกการใช้คาตานะและสำหรับคนที่ใช้คาตานะนะครับก็จะมีชุดเกราะเป็นเหมือนชุดเกราะญี่ปุ่นนะครับผมนะก็เพื่อเอาไว้ทำการให้เราสามารถใช้กับคู่กับคาตานะได้นะครับเป็นอารมณ์แบบว่านักรบญี่ปุ่นประมาณนี้ทุกคนซึ่งความสามารถของพวกนี้นะครับก็แค่จะให้เอฟเฟกต์เพิ่มเข้ามาเฉยแต่ไม่ได้เพิ่มอะไรมากโอเคครับนี่นะครับอันนี้ก็คือมารดาบพวกนี้นะครับผมว่าดาบแต่ละดาบเนี่ยความสามารถมันโหดแค่ไหนนะครับน้องๆคิดว่าดาบมันโหดไหมน้องๆก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมจะลองเอาไปเทอร์โผล่มานะครับและใช้ดาบตีดูดาบที่โหดที่สุดของผมคิดว่าดาบเทลไฟลองดูแต่ว่ามันก็ไม่ได้โหดถึงขั้นฆ่าวิเทอร์ได้ทุกคนดูดิเห็นปะก็คือมันถ้าเกิดจะตีวิเทอร์คือต้องค่อยๆตีอ่ะแถมมันมีเรื่องการรีมานาด้วยอันนี้คือที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถามว่าวิเทอร์ฆ่าได้ง่ายไหมถ้าเกิดมีดาบนี้ก็คือฆ่าได้ง่ายมากนะครับฆ่าได้แบบว่า easy ชิวๆเลยเห็นปะแป๊บเดียวเราฆ่าวิเทอร์ได้แล้วก็คือดาบพวกนี้ก็เอาไปเพิ่มพลังในเกมนะครับทำให้ตัวเองโคตรเจ๋งขึ้นนะครับในเกมน้องๆคิดว่าน้องๆชอบดาบไหนสุดคอมเมนต์ไว้เลยนะครับว่าดาบผ่าไหนเจ๋งที่สุดนะครับก็คอมเมนต์ไว้เลยวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะไม่มีอะไรมากเนื่องจากว่ามันเป็นคลิปดองไม่รู้จะอัดกี่นาทีโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนทุกมากนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาก่อนน้องๆขอบคุณทุกคนที่มาเป็นจุดร้องด่าให้ผมด้วยแล้วกันนะก็ชอบตอนไหนคอมเมนต์ไลค์ซับแชร์ไว้บายสำหรับใครที่อยากเปิดเซิร์ฟเกม Minecraft เล่นกับเพื่อนนะครับผมและสามารถเล่นกับเพื่อนบนมือถือด้วยนะครับสามารถไปที่นี่ได้เลยนะครับผม YMTH บริการเช่าเล่นราคาถูกเล่นกับเพื่อนใช้งานง่ายใครสนใจลิงก์ใต้ดีคริปชั่นเลยนะครับไป